ังวรศีลังกิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าทองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนคลื่นชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองให้เหลืองลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสารตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนสติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองค์ขอเจริญปอนกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งเจ้านี้เป็นเจ้าวันจันทร์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับเดือน10เหนือขึ้น10ค่ำวันนี้ได้นำเอารายการมรดกธรรมกำเมืองมาเตเตสนาฮือกับพออกสถาญาติโยมทั้งหลายเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลส่งสัญญาณไปที่วัดปักตังเจริญแล้วเพิ่นก็ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆตามที่พอออกสถาญาติโยมได้รับฟังอยู่ณขณะนี้หลายๆจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแป่น่านเชียงไฮ้พะเยาเนี่ยฟังได้5 6 7สถา6 7จังหวัดมีหลายๆสถานีก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศถือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายที่บ้านที่จองเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านตัวต้องขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้ตัววันนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดก
เรื่องกำพร้าวัวตองวันนี้มาถึงผูกสุดท้ายแล้วบอกสตาญาติโยมทั้งหลายผูกที่18จะขอทบทวนในตอนที่17หลังจากที่ลูกของนอโพธิสัตว์เจ้าได้ขึ้นปกครองแตนป้อนอโพธิสัตว์เจ้าอันได้เปิ่นได้ลาออกไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าไม้ดงไผ่กินผลละหมากรากไม้เป็นอาหารที่นี้ลูกนอโพธิสัตว์เจ้าส่วนนั้นพญาอินตาที่อยู่เบื้องบนก็ได้เล็งพอนอโพธิสัตว์เจ้ากำลังเดินทางออกบวชได้สั่งวิสุกรรมเตบุตรตนหนึ่งลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อช่วยนอโพธิสัตว์เจ้าที่กำลังจะออกบวชเมื่อวิสุกรรมเตบุตรลงมาก็เสกมนต์คาถาแปลงศาลาขึ้นหนึ่งหลังพร้อมของใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พอที่จะใจพอที่จะฮือพฤษีที่จะมาบวชใหม่เนี่ยมีใจมีอัฐบริขารที่ต้องการศาลาพร้อมกับนั้นก็ได้แปลงบุคลนีสะน้ำเป็นที่อาบชำระอาบเป็นที่กินที่ใจก็ได้เพื่อบริการแก่นอโพธิสัตว์เจ้าวิสุกรรมเตบุตรตนนั้นหลังจากแปลงศาลาและแปลงศาละแล้วแต้มเขียนไว้ที่ข้างศาลาเขียนเป็นภาษาว่าท่านใดที่เข้ามาบวชแล้วขอยกศาลานี้เป็นที่อยู่พักพาอาศัยพร้อมด้วยอัฐบริขารเนี่ยเขียนไว้เมื่อนอโพธิสัตว์เจ้ามาหันดังอันก็สมใจอัศจรรย์ยิ่งนักมาหันศาลาพร้อมโดยเข้าของของใจของสอยพอสมควรก็จึงได้เข้าพักพาอาศัยแล้วก็อธิษฐานบวชในศาลาที่นั่นปั่มเป็งบำเพ็ญศีลเมตตาภาวนาในเวลาในคณะที่อยู่ในศาลานั้นเป็นเวลาอันเมินนานทีนี้ขอกล่าวถึงยังเจ้าคัตติยะวงศาอันเป็นลูกของนอโพธิสัตว์เจ้าที่ได้ขึ้นปกครองบ้านเมืองแตนป้อโอ้ก็มักนอนนั่งกึดนอนกึดว่าป้อเฮาก็เป็นถึงมหากษัตริย์ได้ไปทรมานทรกรรมอยู่ในป่าคงจะได้รับความทุกข์ความยากลำบากก็เลยนึกขึ้นได้เฮาควรจะไปขอป้อปิกบ้านปิกเมืองมาปกครองบ้านเมืองต่อไปดีจ้าขึ้นไปตัดสินใจปามูสีนาอามาตกาธาตบริวารจักจวนตั้งขบวนพร้อมกันเข้าไปในป่าดงไผ่ขบวนจ้างขบวนมาขบวนเตียวตีนไปกันยกใหญ่ไปอู่ไปจ๋ายังหน่อโพธิสัตว์เจ้าที่ออกบวชอยู่โพธิสัตว์เจ้าได้ฟังหมู่ลูกๆตลอดถึงยาเสนาอามาตย์ประจานาราชมาขออาราธนากลับไปสู่บ้านสู่เมืองก็ตอนแรกก็บ่รับคิดไปคิดมาโอ้อยากจะฮือเจ้าปัจจามีความสุขเจ้าปัจจานาราชไปเป็นอันนักปักปวงหลงหลายแจ้งมาเดินทางต่อไปเดินทางไปถึง7วัน7คืนไปถึงที่นอโพธิสัตว์เจ้านอโพธิสัตว์เจ้าได้ถือเพศเป็นฤาษีได้ยินเสียงดังกึกก้องมากันไปก็นึกว่าโจรหรอพยายามนึกจะนึกว่าโจรใจบาปใจร้ายมาชิงมารบกวนทำจิตใจสงบเอาอุเบกขาเข้ามาคุมพอไปพอมาเป็นเจ้าคัตติยะวงศาอันเป็นลูกพร้อมโดยประจานาราช
เมื่อใดเวลาเขาก็ถือคันเข้าตอกดอกไม้ไปไหว้สาตนป้อฤาษีแล้วก็กล่าวว่าข้าแด่ป้อฤาษีบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ได้อยู่ดีมีสุขละก็ขอหันว่าป้อได้รับความทุกข์กันอาหารมาเป็นเวลานานกินผลหมากหลากไม้ขออาราธนาตนป้อไปเสวยราชสัมปติต่อไปนะในเมืองกาสีนะพระธรรมเทศนาพวกที่17ก็จบ17ก็จบลงเพียงแค่นั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาฟังตอนสุดท้ายละตอนสุดท้ายพญานอโพธิสัตว์เจ้าจะรับขันเข้าตอกดอกไม้เจิญไปในเมืองกาสีหรือไม่ก็ขอติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาผูกที่18อันเป็นผูกอวสานในวันนี้ก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตะกุตะขัตติยะกุมารโรปิตะรังอะระทะนังกะเรกัจฉันโตเตสันทวดุราสปุริสะทั้งหลายทั้งยิ่งใจมวลหมู่อันพร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมได้ดาจำติดต่อบอกขาดข้อลำดับมาจุงจักดาฟังกันที่ที่เอาเป็นที่สอนใจลำดับไปไปหน้าบัดนี้เด็ดเตอตะตาในกาลนั้นไซเจ้าบุญใหญ่ตุกตะขัตติยะกุมารอันย่อมือสานกล่าวถอยขอพ่อยอดสร้อยระสีสละเจียงจีปัสสาวปีปอกเต้าภายพันไปอยู่หอดจันเป็นเต้าภาพเป็นดาวเวียงใจกันเจ้าจอมไตรน้อยนาดกล่าวเสียงขาดสุดกรรมก็ย่อขันคำใบใหญ่กินยังปอดท้ายฤาษีอันว่าหน่อมุนียอดซอยก็ตอบถ้อยเราบ่ไปอยู่สร้างยังเวียงกว้างปุรีปีอื่นละสีอยู่ป่าจุมภัยฟ้าเจ้าเมืองจากหีเครื่องบ่หน่อยได้ตำก้อยเครื่องกาเหตุนั้นนาเรานี้ควรเปิดที่จักไปอยู่เวียงใจญาติเจ้ากำพางวดตองกึดขนิงป่องไปไขว้ก็รับขันคำไว้ตั้งตำแล้วไขกรรมกล่าวถอยมีบ่อน้อยหลายประการวานดุราเจ้ากุมารเอ้ยลูกลาเตียวดันป่าดงภัยขอพ่อไปเป็นเต้าภาพเป็นดาวปุรีพ่อก็ยินดีหลายแหล่ย้อนหันแก่ไพรน้อยอันกล่าวถ้อยวอนวานหน่อโพธิญาณน้อยนาดก็ถือโอกาสขี่ยากล่าวลาสิกขาจากปีตอันปีอื่นและสีวิเศษดงเรแล้วตะลงผ้าดีเลิศแล้วดังเต้าตนแก้วตะรงเมืองดูงามเรืองบ่เศร้ารีบไต่เต้าผ่านพายขี่จ้างไปเผื่อแก้วตูอัวเลิศแล้วมงคลปาลิปนกลาภาคออกไปจากดงดานตุกกะตะขัตติยะกุมารน้อยนาดก็ขี่จ้างอาตัวดีปาเตวีเมตเจ้าดันป่าเศร้าตวยไปโยธาในมวลหมู่เวทล้อมอยู่เป็นสาย
ล้อเขียนยายบ่อน้อยไหลอือลังถอยตวยตามดันดงรามปาดเศร้าเมื่อหนอพระเจ้ายอดมุนีจากดงรีมาสู่ยังที่อยู่เวียงใจรอดคำที่ไหนก็ยังจอดกันแจ้งรอดก็ผ่านพายเดินทางได้กึ่งเดือนปลายเป็นหมอกจริงพูดออกดงนารอดปาราติดตองเดนเขตห้องเวียงใจจุ่มแจวไตเท่าๆกันหูข่าวขี่ยาวันหนอพุทธาที่ไว้จากป่าไม้เข้ามาเมืองต่างก็นั้นเนืองมาสู่พร้อมกันอยู่ที่ประตูใจตีเอ็มไปในและไปนอกตัวดาวขอกอาณากันขบวนมารอดแล้วก็เป่าปีเกี้ยวเสียงใสตีของใจหลันตานาตั้งพี่พาดลายอานเสียงเนืองนั้นมีกองสนั่นห้องปุรีจ้างจังฟ้อนมีอ่านหมื่นยกมือยืนแอนฟ้อนเยาะแย่งย้อนไปมาดูโสภาอ่อนอ้อยปีนแถวเป็นถอยยะยายเข้าเวียงใจไปสู่ยังที่อยู่หอคำปานอตะรงธรรมน้อยนาดนั่งเต้นอาสนาแล้วก็อุตสาพิเศษอติเรกมงคลยกยังตนนอนเอาเป็นเต้าเจ้าสองตีก็เมียและนาตามมาทางพระกาศินตูสัทธาสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตูเป็นปิ่นเก้าทิโลกาจารได้ไขนิทานไปแจงพระจิงแสงเทศนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตูนเป็นสายอริยจาตละเสียงขาดตัณหาอันวันนอพุทธาติวายอันลุกป่าไม้มาเมืองมีเจ้าตุกกตะคติยะบุญเรืองหนอนเน่าผู้เป็นเก้าเป็นประธานโยธาหารอามาตังปัจจานราชยิงจายเวทล้อมยายกันปีนหมู่เข้ามาสู่ปุรีกันยามดีมารอดก็คือเจ้ายอดตะรงธรรมนั่งเต้นคำผ่องแผ้วอภิเสกแล้วปิ่นพญาสวุยปาร่ากวางใหญ่เป็นเต้าไทยสองตีเจ้าปุรีมวนโมอันพร้อมนาอยู่นำนาต่างก็มานัดสาจมจืนปีติตื่นเจยบานก็สาทุกการสะเศร้าสนันดาวรงการแล้วก็ปากันก้มเก้าลานหนอพระเจ้าคืนสู่ยังที่อยู่ของไผของมันก็เมียและนาอันว่ามหาสัจเจ้าอยู่เป็นเก้าเจ้าเมืองกับนางบุญเรืองน้อยนาดในภาษาหอคำยังไขกรรมกล่าวถอยสอนภายน้อยยิ่งใจว่าดูราตันต่างลายเอ้ยมวนหมู่แม่นใครอยู่สวดสดีจงเอาขันติพาเสดมาบังเกิดในตนจากเป็นมงกุลเลิศแล้วปากาศแก้วพญาอันขันตินี่นะบ่ไรสั่งวิภาคไว้เป็นสามขันติงามลำลืดปารอดปุ้นจากต่างตุกต่างผ่านคืออดทนต่อการกระทำการน้อยใหญ่ฮือแล้วไขว้ต
ตามมีบ่อละหนีกระพากจักลำบากปานใดก็อู้อู้ใจทำก่อสร้างบ่อละห่างกลางหูนบ่ออ้างฝนอ้างน้ำบ่ออ้างค่ำและแรงงายเต้าใจหมายคำเจ้าอุดใจเต้ากะตำการฮือปริโยสานเมียนแล้วบ่ละต้องวางลามีอุดสาดังนี้ยอมหลีกลี่ต่างผ่านใดเจยบานคำเจ้าบ่สุขเศร้าเครื่องเคขันตินี้มีติดต่อนับเป็นข้อท่วนสองกันบ่มีคนปองหยับจ้ากันว่ามีคนปองหยับจ้ามาแจ้งมาด่าติ่งใจก็บทจะไขด่าทรายอู้อู้จะควายฉันดีแม้จะมีคนถอยมาบุบมาต่อยตีตุนก็บ่เรรนเอาไม้อู้อู้ใจไว้เป็นตรายอมจักป่าปุ้นจากต่างตุกยากเครื่องขี่ขันตินี้มีเลิศแล้วปากัดแก้วภัยมารแถมประการหนึ่งใจหืออดเมื่อยไข้หนาวในยามโรคภัยพยาธิมาต้องปาดกายยาบ่เววารำถอยจุ่มเจ่งป้อยเจ่งป้อยกำใดเต้าพิจารณาไปสันทีหือแม่นตีกองดีว่าสัตว์ในโลกีโลกใดเกิดมาใจเวรกรรมยอมตุกขำไม่มาดมีพยาธิตวยมายอมมีชะลาเท่าเก่บ่เว้นเว่ยิงใจย่อมวังวายหมุบมู่บ่เว้นกู้ตัวตนจักลีหุ่นนั้นใส่บ่อาจได้ตั้งได้ควรรอดใจควรโอ้โอ้ใจไว้มั่นบ่ไหววันเฟื่องคอนชื่อว่าถอนเก้าแหกแห่งความตุกยากเครื่องเคขันติมีพระเสดปางเกิดเจยบานคืออดตระตำการก่อสร้างบ่ละห่างนี้กายแม่นคนจังไรหยาบจ้ามาต่อตาบุปตีหรือไขวาตีดายอก็บ่ดาต่อฉันใดเต้ามีใจมันเตี้ยงบ่บิดเบี่ยงไปมาอย่ามีพยาพยาธมาต้องปาดอินทรีย์มีขันติไว้มันโอดเยื่อนกันไปในกันผู้ใดปฏิบัติได้ดังกล่าวไว้ไขมายอมจักป่าปุ้นจากต่างตุกยากเครื่องขีได้สวัสดีจื่นจ้อยดังไฟหอยใจหมายหน่อมุนีนายน้อยนาดได้โอกาสจะสอนหื้อเจ้านักรมวลหมู่ได้พำรู้กองดีส่วนเจ้าปุรีใหญ่น้อยต่างก็กล่าวถ้อยไข่ปานว่าจักปากันหนุ่มเท้าตัวไต่เต้าตามธรรมบ่มัวดำหยาบจ้าวินจากบาปกาจุประการกันจากขานเมียนแล้วก็ลาเต้าตนแก้วปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่ของไผ่ของมันก็เมียนและนาตะตาในกะละนั้นใส่เมืองกว้างใหญ่กาสีจำเรือนดีจุสิ่งเข้าน้ำยิ่งปัจจัยเจ้าเวียงใจใหญ่น้อยก็อยู่กันจื่นจ้อยเจยบานสุขสำราญไขว้ห้องบ่สุขต้องเครื่องขี่มานภัยมีก็อีกกาดข้ออุบาทหายโหนจุ้มหมู่โจรหยาบจ้าก่อนหนีภาคหน้าเสียเมืองเมืองรุ่งเรืองหลายแหล่เข้าน้ำแผ่หลายเหลือหลายจ้างปังปายมาแก้ว
หาสอดเสียวแรรำตั้งเงินตั้งคำเครื่องใจมีบ่ไหลเรือลายเจ้าปารามวลหมู่ตั้งตนอยู่ตามธรรมบ่มัวดำเอาไม่ได้ปฏิบัติไตกองดีจิ้งสุขขี่จุผู้บ่เว้นกู้ยิงใจต่างคงควายก่อสร้างตาอามแต่ไฟอ้างของไผของมารพ้องปาการสร้างให้พ้องกอดไฟตั้งนาพ้องปีนวะนิจาแลกก้าพ้องเลี้ยงม้างัวควายพ้องผ่านภายก้าวอ้างขอรับจ้างกระทำการพ้องจังสารจังไปตามมักไฟของโหมปีนเมืองซุ่มลุ่มฟ้าคนต่างนาเด่นไก่ตั้งก่อไหลกันมาสู่บ่อขาดอยู่ยามวันต่างภายผันละลดละลาดบ่หู้ขาดบางตาโขงปาราแห่งเต้าดูจืนยาวเรื่องไรปีนเวียงใจอันผัดเสดบ่ไม่เดือดเครื่องขีหน่อมุนีน้อยนาดปีนเต้าราดผู้บานหื้ออึ้งเมื่อนานหลายแหล่รอดจนเฒ่าจนแก่ชราก็มะละนากระภาคดับจิตจากเมืองคนได้เอาตัวเอาตูนไปเกิดที่จันฟ้าเลิศคงสวรรค์ก็มีเล่นนาสัทธาอิมังธรรมติสนังหาริตวาจาตกังสมุทเนสีสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าติโลกาจารย์ได้ไขนิตานจาดเก่าตั้งแต่เก้าสุดปลายฮือพิคุตั้งหลายมวลหมู่ได้พำรู้ตามเมหน่อมุนีตนสักสวัสดจักจักจาดปังหลังมาเตรียมยังจัดนี้หือแจงทีหันใสพระจิงไขโอกาสปีนบุตรบาทกถาวาตตาปาปังกราจาติวัตตุนกระอนันโตสุปิโคโกนกะมันนานุรโทโพชะโกภริยะโตคติยะปิมปาจิมปะเรอาหะสัมมาสัมพุทโธอาหูสิดังนี้เป็นตนภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายปาปังกะราชาอันว่าพยาปาปังตนหยาบจ้าป๋องค่ำค่าหน่อมุนีด้วยวิบากกรรมมีหาวหาดอยู่ผาสาดหอใจกลางแม่น้ำใสกว้างผาสาดม้างขัดจัดขัดจายลวดวำวายตายมุ้ยม้างลงสู่อเวจีสเวยตุกขี่หลายหลากได้ลำบากเครื่องกาได้ในกาลนานคือหากมาได้พระเทวทัตเถระในกาลบัดนี้และนากราชาอันว่าพญานาคอยู่ในน้ำภายในบาดาลฤทธิหารบ่ไรป่าสัตว์น้อยใหญ่ดงดำเนรมิตหอคำภาษาหือเต้าราชปลาในกาลนั้นคือหากมาได้มหาอานันตเถระในกาลบัดนี้คุตราชโนอันว่าพญาคุตป่าเศร้าจุยหนอนเอาบุญนาแปลงภาษาในใสวะวาดเจียงคานกลางวังทานใหญ่กว้างเด่นตาตั้งกาคงกาในกาลนั้นคือหากมันในมหาโมคคลานะเถนในกาลบัดนี้พุทธาอุปราชาอันว่าอุปราชผู้ใหญ่อันใส่ไว้ตั้งตาในกาลนั้นคือหากมันได้มหาสารีบุตรเถระในกาลบัดนี้
อันว่าปู่เฒ่าขี้ไล่ผัวนางบับใบพงพายกินกินป่านบ่ได้นั่นเล่าคุณหนุ่มเฒ่าว่าบ่ดีเต้าปุริยศอาจหือเป็นเพชฌฆาตครับจามไปอยู่ดงดำเถื่อนทองแดนติดต้องดงหนาในกาลนั้นคือหากมารใดกัสปะเถระในกาลบัดนี้เลยนาปิสามาตาอันว่านางหนอนเอาแม่มหาสัจเจ้ากรรมบาปปามานตอบสายได้ตกร้ายเครื่องขี่ได้เป็นผีพงพายถอยตุกตำก้อยอนาถาในกาลนั้นคือแหกมาได้นางขี่มาวดีสากุราชเทวราชอันว่าพญาอินตาตูนพาเสดลงมาเกิดลุ่มฟ้าเป็นงัวกำพ้าเข่าตองฤทธิทองลายแหล่ผจญแป้สัทธารูช่วยกำจูหน่อเนาผู้ที่สัจเจ้าบุญหนาในกาลนั้นคือหากมาได้มหาอนุรุทธะเถระในกาลบัดนี้และนากามโภจากูอันว่านายบานกามพูดจะใจงามบทเศร้าเอามหาสัจเจ้าเป็นหลานเป็นลูกรักคอนผูกดังแก่นตาในกาลนั้นคือหากมาได้พญาสลีสุทโธธนราชปอพัตถากตะในกาลบัดนี้สาภริยาอันว่านางนนนาวงามบทเศร้าอันเป็นภริยาจับอันเป็นภริยาจาบานจังกล่าวตานจาหวานหันหน่อโพธิญาณยอดซอยก็รักข้าคอยดังพุทธาในกาลนั้นคือหากมาได้นางสรีมหามายาแม่พัทธากตะในกาลบัดนี้กุตะคติยะวงศาอันเป็นเจ้าตุกตะคติยะกุมารบุญสมปานน้องนาวได้เป็นเต้าเสวยเมืองแตนตนบุญเรืองพ่อไทยอันเผาป่าไม้ไปบวชถือผนวดปปัจจาในกาลนั้นคือหากมาได้ลาหุนเถระสมปานเวียนมาควายปลายลุนได้มาเกิดเอากำเนิดเป็นพุทธาแห่งพัทธากตะในกาลบัดนี้และนาส่วนอันว่านางปิมปาราชธิดาอ่อนน้อยอันปีน้องซอยตุกตะคติยะกุมารลูกเต้าภูบาลธิราชวรรณอาจโสภาในกาลนั้นคือหากมันได้นางอุบลวรรณเทรีภิกขุณีในกาลบัดนี้และนาส่วนนางสิมปรีราชติวีหนอนเน่าแม่แห่งเจ้าตุกตะคติยะวงศาในกาลนั้นคือหากมันได้นางยะโสธรางามเงี้ยอันปีแม่เจ้าราหุนเทนในกาลบัดนี้สุมาโลอาหะเมวะโลกนาโทส่วนกำพ้างัวตองตุกขี่มองไม่มาดน้ำขาดน้ำเข้าน้ำขาดแรงงายแม่เปลี่ยนพายพงถอยเมื่อสุดซ้อยปลายลุนบุญกำจูหน่อนาวได้เป็นเต้าหอดใจสอนไพ่ใต้มนหมู่ได้พำรู้กองดีได้ป้นเครื่องขี่ไม่เอาได้เตียงเต้าตีคาในกาลนาอดคือหากไม่ได้พัฒนากตะอันเป็นที่จังที่ปึ้งแก่ลูกทั้งสาม
ในกาลบัดนี้และนาศีสาจนาพุทธปริศาส่วนอันวาสีนาอามาตปัจจานาราชยิ่งใจมีหลวงหลายมวลหมู่อันตั้งอยู่ตามธรรมบ่มัวดำหยับจ้าวินบาปก้านานาในกาลนั้นคือหากมาใดพุทธปริศาตั้งสี่คือพิคุพิคุนี้อุปาสกะอุปาสิกายิ่งใจในกาลบัดนี้และนาตุมเหภวันตาเราตันตั้งหลายมวลหมู่พร้อมนาอยู่ฟังธรรมได้ดาจำตั้งแต่ต้นมาสืบสืบส้นมาถึงปลายเปลือกปีหลายเหลือแหล่แก่นแก่นแต้ยังมีบูอุดได้ดีควรเอาไปใจจุงเมียดไว้รักษาแถมพระยาปัญญาตัวเก่าหือหันพระเจ้าอริยเมตตาเองดังพาธนาไฟหอยบอกกาดก้อยไก่กาขอมูลาสัตว์เราตั้งหลายมวลหมู่อันปากันตั้งอกตั้งใจอยู่ฟังตามปูนตั้งดำเอาไม่การจิบป่วยใครก็อย่ามาปานขอทุกท่านอยู่สุขเจยบานเตียงเตาตึงหนุ่มตึงเทายิ่งใจเด็ดเตอเนติตังขียาสังวันนาวิสิตจะห้องเหตุยังพระธรรมติสนากรรมผ้าวัวตองผูกสุดท้ายก็บังคมสมเรศดีพระธรรมติสนาเรื่องกรรมผ้าวัวตองผูกสุดท้ายก็ได้จบลงเพียงแค่นี้พอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่พญาได้ปล่อยออกบวชมาออกบวชอยู่ที่ป่าดงดานลูกคัตติยะพร้อมด้วยเสนาอามาตย์โยธาก็ไปอาราธนาเพื่อปิกมาในเมืองหลวงเพื่อขอตนป้อได้มาสั่งมาสอนแก่เจ้าปัจจาใหญ่น้อยหือได้หู้ยังกองศีลกองธรรมลูกคัตติยะก็เอาขันดอกไม้เข้าไปอาราธนายังตนป้อพฤาษีตอนแรกเปิ้นก็บ่รับตอนแรกก็ยังบ่รับนอตัสปนบ่ยอมรับเสนาอามาตย์พร้อมประจานาราชขยันขยอขอฮึปิกไปเสวยราชเหมือนเก่าเหมือนเดิมพระองค์ก็มานึกถึงเจ้าประจานาราชทั้งหลายตีมาเก่ามาอ่อนวอนนอพอที่สัตว์เจ้าก็ใจอ่อนแหละตัดสินใจอธิษฐานลาเปตจากฤาษีมาเป็นคนธรรมดามานุ่งผ้าอันเป็นเครื่องครองของกษัตริย์แล้วก็ปากันตั้งขบวนจ้างขบวนม้าขบวนเตียวตีนปิกยังเมืองกาสีตอนปิกนี่ใช้เวลานานพอสมควรตอนลุกในเมืองมาเนี่ยใช้เวลา7วันแต่ตอนปิกนี่คงจะขบวนคงจะจ้าถึงใช้เวลาถึงกึ่งเดือน15วันเมื่อขบวนเดินทางมาถึงมาถึงเจ้าบ้านเจ้าเมืองต้อนรับกันเป็นยกใหญ่มีตึงฟ้อนตึงลำจั่งฟ้อนเป็นหมื่นๆพร้อมกันตีกองสะบัดใจภัยมีเครื่องดนตรียังก็มาแห่แห่นแต่นแต้ต้อนรับนอทัสปนเมื่อได้เวลาขึ้นนั่งแต้นเป็นครั้งที่สองเจ้าปัจจาต่างก็มีปีติยินดีเบิกบานสาทุกการโห่ร้องกันสัดเศร้าที่หันนอโพธิสัตว์เจ้าปิกมาปกครองบ้านเมือง
นอตัสปนถือโอกาสได้กล่าวสอนยังปัจจานาราชทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปสู่เจ้าทั้งหลายพาธนาใครถึงสุขสามประการขอมีขันติความอดทนอดทนต่อธรรมชาติอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจเนี่ยพระองค์ได้กล่าวว่าการอดทนต่อคำอดทนต่ออันที่หนึ่งพุ่นห้องอดทนต่อธรรมชาติอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดต่อฝนบะอ้างฝนบะอ้างฝนอ้างน้ำการทำการทำงานก็จะสำเร็จไปด้วยดีถ้าเฮาอดทนต่อธรรมชาติสองอดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปแอ่งเจ็บเล็กนิดหน่อยก็จะไปแอ่งเจ็บนักเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเขาจะต้องมีความอดทนทุกคนเกิดมาจะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องมีความอดทนอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยประการที่สามฮื้อสู่เจ้าทั้งหลายอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อคำติชินนินทาคำด่าคำแจ้งกรรมสบประมาทต่างๆเหล่านี้ถ้าภัยเป็นคนอดได้ก็เป็นการดีตึงวันเดือดร้อนกันก็เพราะขาดขันติขันติจงทำใจเย็นๆมีความอดทนเอาไว้จักปาป้นจากความทุกข์ความยากเคืองขีถ้ามีขันติแล้วจักได้อยู่สวดสดีจื่นจ้อยนอโพธิสัตว์เจ้าได้เตือนได้กล่าวแก่เจ้าปัจจานาราชที่มาต้อนรับตั้งแต่นอโพธิสัตว์เจ้าได้มานั่งแต้นแตนเมืองเป็นครั้งที่สองมาปกครองกาสีบ้านเมืองก็อยู่มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาอยู่กันมาจนเฒ่าจนแก่บางพ้องก็จากโลกนี้ไปตามธรรมชาติของภัยของมันตามบุญตามกรรมที่ได้กระทำมาส่วนว่าพญากาสีผู้ใจบาปข้ามราบราวีคนก่อนนั่นน่ะเจ้าป่าปะกรรมนั่นน่ะที่ได้ข้ามคาราวียังหน่อโพธิสัตว์เจ้าเมื่อได้ตายไปก็ได้จิตวิญญาณก็ไปถูกเอาถูกแผ่นดินสรุปจิตวิญญาณตกไปในเอเวจีต่อมาได้เกิดเป็นพระเทวทัตในสมัยพระพุทธเจ้านางปิสามาตาที่กินปลาดิบตายไปเป็นผีโพงนะต่อมาก็ได้เกิดมาเป็นนางเขมาวดีส่วนพระอินตาที่ลงมาช่วยนอโพธิสัตว์เจ้าก็คือเจ้ากำพาวัวตองกำพาเขาตองเกิดมาเป็นวัวได้ช่วยนอโพธิสัตว์เจ้าตลอดมาคือหากมาได้พระอนุรุทธะในสมัยครั้งพุทธกาลจ่าบ้านที่เอาหน่อโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้าตุกตะกัมพาวัวตองไปเลี้ยงคือมาได้พญาสลีสุโธธนะพ่อของพัทธากัตตะส่วนนางโสภาภรรยาจ่าบ้านต่อมาได้มาเกิดเป็นนางสลีมหามายาแม่ของพัทธากัตตะคัตติยะกุมารคือหากมาได้ลาหุนนางปิมปาผู้น้องคือหากมาได้อุบลวรรณทีรีนางสิมปารีแม่ของคัตติยะกุมารก็คือมาได้นางยะโสธรางามแง่ในสมัยครั้งพุทธกาลอันเป็นแม่ของพระราหุลเจ้ากัมพาวัวตองต่อมาได้เกิดเป็นพญาเจ้าเมืองกาสีได้มาปกครองเมืองกาสีจนสิ้นชีวิตต่อมาได้เกิดได้ไปบวชเป็นพระฤาษีในครั้งพุทธกาลก็ได้เกิดมาเป็นพัทธากัตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลบัดนี้ที่เราได้เคารพนับถืออยู่ตึงวันนี้พระธรรมเทศนาเรื่องกัมพาวัวตองพวกสุดท้ายก็จบลงเบี่ยงกินในบอกสถาญาติโยมทั้งหลายปริโยสารอวสารสิ่งใดที่ได้ฟังไปอันใดเป็น
ปลือกปิ่นปี้อันใดที่บ่ดีบ่งามก็เอาทิ้งมันไปสิ่งใดที่มันพอที่จะเป็นคติเตือนปีหน้ามันน่าจะเป็นคุณธรรมมัดใจกับการคลองเรือนของเราก็จะเป็นข้อเตือนสติจะทำให้การดำรงชีวิตคลองเรือนของเราเป็นไปในทางที่ราบรื่นก็นำมัดใจกับการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างผูกสุดท้ายในพระก็ได้เตือนว่าก่อนที่สู่เจ้าทั้งหลายจะกลับบ้านกลับยองที่มาต้อนรับพญาเจ้าเมืองเปิ่นก็ได้สอนว่าเฮ้อสู่เจ้าทั้งหลายมีขันติความอดทนขันติก็คือขันติมีความอดทนเรื่องใหญ่ๆนั้นก็มี3ประการ1อดทนต่อธรรมชาติอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจอันที่1เพิ่นบอกว่าอดทนต่อธรรมชาติอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดต่อฝนบางคนบ่มีความอดทนอู้หนาวบ่ไปทำการทำงานฮ้อนแดดออดมาอู้ฮ้อนลำไปฝนอ่อยมาหน่อยบ่ไปละคนสุดท้ายกิจการงานใดๆก็บ่สำเร็จก็เพราะขาดความอดทนขาดขันตินั่นแหละดังนั้นเพิ่นถึงว่าจงมีความอดทนต่อธรรมชาติจะไปอ้างนั่นอ้างนี่อดทนต่อทุกขเวทนาคนเฮาเกิดมาก็ย่อมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาบางคนเปิ้นเจ็บหนักกว่าเฮาบางคนอดอดแอดแอดเรียกความสงสารจากคนอื่นเนี่ยต้องใช้ความอดทนมีสติตั้งอกตั้งใจรักษาตัวเก่าให้ดีรักษาสุขภาพให้ดีตั้งอกตั้งใจรักษากินยุกกินยาทำตัวจิตใจเข้มแข็งต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาถึงอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคืออดทนต่อความเจ็บใจเนี่ยกำด่ากำแจ้งในภัยถึงหนีบ่ป้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้รับคำติชินนินทาว่าร้ายเรื่องอะไรอย่างกับเฮาธรรมดาธรรมดาคนเฮาดังนั้นต้องมีความอดทนอดกั้นเมื่อเขาด่ามาเฮาก็บอกว่าเออข้าบ่รับจงเข้าตัวคนด่าก็แล้วกันทำจิตใจวางเป็นอุเบกขาเอาเป็นอุเบกขาวางเฉยบัดโต้บัดตอบบัดโทบัดเถียงคำจินนินทาว่าร้ายเมื่อเขาว่าเฮาบ่รับมันก็เข้าตัวคนที่ว่านึกอย่างเอี้ยทำจิตใจเย็นสบายสบายเหตุการณ์ไร้ไร้จะบ่เกิดขึ้นกับคนที่มีขันติความอดทนอย่างเฮาหันตึงวันกลางถนนหนทางพ่อหน้ากันบ่ได้บีบแก้ใส่กันก็บ่ใครได้บางครั้งบางทีถึงกับล้มหายตายจากกันไปก็เพราะขาดความอดทนนะพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายดังนั้นขันติที่เป็นเตือนในตอนที่จะขึ้นครองราชจึงเป็นประโยชนะแก่ปัจจานาราชเป็นอย่างนักจึงขอนำมาฝากกับพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายในตอนสุดท้ายนี้เป็นขันติเตือนเฮาทั้งหลายได้ทำให้ใจเย็นทำมือมีความอดทนต่อธรรมชาติอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยอดทนต่อความเจ็บใจสำคัญที่สุดจึงขอฝากไว้ในเจ้านี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ในเรื่องกำพร้าวัวตองสุดท้ายนี้เวลาที่เหลือใครจะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่0812898992ช่วงนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมมาทยอยกันมาทำบุญตักบาตรมาทำบุญตานขันเข้าผมจะทำบุญตักบาตรทำบุญตานขันเข้าตานหาญาติพี่น้องวงศาหนึ่งในเทศกาลเข้าพรรษาทยอยกันมาหลายวันละวันนี้ก็มีหลายท่านได้ยินเสียงรถเครื่องมาก็มีเมื่อกี้ได้ปั่นปอนไปแล้วก็มีก่อน6โมง
ดังนั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายเมื่อกึดใจได้ในช่วงเข้าพรรษาหรือผ่านเข้าพรรษาไปแล้วก็ตามในเมื่อเฮาบัดตานก่อนจะเข้าพรรษาไปตานหลังเข้าวันเข้าพรรษาก่อนได้วันใดก็ได้ที่ถือโอกาสญาติพี่น้องวงศาได้ล่วงลับดับขันไปกึดถึงลูกถึงหลานเข้าพรรษาออกพรรษาเขาคงตานขันเข้าโตยหาพ้องจ้าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อปิตามารดาจะเริญปอนเจ้าแก่ไม่แสเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียร์มันสิละปอนสิเตียมันลุงละปุนเนอะฟังชัดเจนดีเนาะจบบริบูรณ์แล้วเนาะยาวขันตีขันตีนี่เน็ตขนาดกันเลยคนใดมีขันตีฟังมาตลอดเนาะ18พวกเนี่ยเจ้าประเดี๋ยวนี้ขันตีไม่แน่อย่างเขาอดทนต่อโรคโควิด19เขาบอกว่าระวายอะจ้ะเขาจะได้นั่นแหละแต่ต้องรักษาสุขภาพของเขาอย่าได้ประมาทเพื่อนห้องว่าอย่าได้กาดตกนะกาดตกรักษาต้องรักษาตัวเฮาเพิ่นว่านะเพิ่นว่าเฮาเพิ่นด่าเฮาเพิ่นยืนว่าเฮากันนั่งลงเออนั่นแหละว่าเฮาก็ยืนคือเออนั่นแหละทำทำบ้างเพิ่นเพิ่นบอกว่าบางครั้งบางทีต้องทำหูหนวกตาบอดทำเหมือนบัดได้ยินทำเหมือนบาหันบางครั้งแต่บางทีนะเพิ่นคือปิดอย่างมีพระปริศนาพระมีพระปิดหูปิดตาเปิ้นเป็นปริศนาธรรมเป็นข้อเตือนโอ้ขันตีนี่มันเป็นดีแต่คนเราถ้ามันมีขันตีมันใจหอมหมู่แหวนขอบคุณแม่สุเกียวเนอเจ้าฟังอยู่เด้อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเจริญปอนบุญรักษาตุเจ้าเด้อเจริญปอนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังชัดเจนดีเนาะพ่อบุญธรรมครับฟังชัดเจนเนาะชัดเจนดีครับเต็มได้ฟังเขาหมดเจ้าไปไหนไปอันการกู้เข้ามาโอ้ดีละดีละก็ดีละไปมาฟังตอนสุดท้ายก็ดีละครับได้เห็นน้อยโอ้เอาไปละย้ายเนี่ยโอ้ดีละได้ฟังสรุปก็ดีละครับได้ฟังขันติแล้วเนาะครับขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะเขาว่าไปเขาห้ามกับปิ๊กไปนะเขาว่าเนาะโอ้แน่นอนอ่ะมันปากกับหูเขามันอยู่ใกล้กันหรอเขาได้ยินชัดเจนอ่ะครับหูจากนั้นปุ่นสูงพัชนีน่ะเนาะมีไปห้ามปุ่นสูงคืนน่ะแน่นอนแน่นอนปุ่นก็ส่งไปให้เจ้าของเดิมแต่เขาจะต้องมีขันติเนอะครับครับเจริญปอนครับสวัสดีครับรักษาเจริญปอนเจริญปอนจะไม่แสจ้าท่านครูอ๋อไม่หลวงฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าต่อไปนี่เป็นเรื่องอย่างมันนอกก็ยังโม้นั่นกันไปเสาะกันนั่นไปเสาะพาธรรมกันนั่นเจ้ากำลังใจนะเจ้าครับแต่เจ้าเจริญปอนไม่หลวงสายฝนจันกุลนะบ้านหนองผาขาวเจริญปอนเจริญปอนวันเกิดเจ้าท่านโอ้แม่วิลากะแม่วิลาฟังชัดเจนดีเนาะโทษเจ้าชัดเจนดีชัดดีเข้าใจดีเจ้าเข้าใจดีแม่วิลาแม่วิลาฟังก็ไผกับคนไม่ลูกเจ้าโอ้ฟังกันไปเรื่อยๆเนอะแม่วิลานี่อยู่บ้านลีบ่นะอยู่บ้านลีส่งลูกมาแม่ได้รับแล้วเด้อส่งส่งลูกไปส่งไปต่างลายก้าขอบคุณเด้อไปฉีดยาไม่ได้นะโอ้ไปเปิ้นไปฉีดเข็มแรกมาแล้วได้แต่เมื่อวันที่หนึ่งละได้10 กว่าวันเปิ้นนัดแห่งปุ่นเดือนกันยาปุ่นเข็มที่สองปลายเดือนกันยาพี่ว่าคณะนุกรมเป็นจะไปฉีดวันนี้เนาะอ๋อเปิ้นฉีดเข็มที่สองวันนี้ท่านสบายดีสบายดีสบายดี
ขอบคุณแม่อุ้ยเนอร์สบายดีเจ้าเจริญปอนเจริญปอนบ้านสาเจ้าทางแม่สีดากะเจ้าฟังชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าเลยเข้าใจแล้วขันตินี่เอามาปฏิบัติปุ๊บโตละจังหาตุลุงนี่จะได้เด้อเจ้ามันยากหน่อยมันหลายหลายมือต้องปัญญาเจ้าทุกอย่างต้องขันตินะเจ้าน้อยฟังสาธุเจ้าโอ้เจ้าขอบคุณแม่สิดาบิ่งปากเป่าเจริญพรบุญบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรแม่คำนวณเนาะไม่คำนวณฟังชัดเจนดิเนาะแม่เชื่อซ้อนอ่ะขอบคุณแม่คำนวณเนอะนั่นแหละที่ตามฟังไปเรื่อยๆจะเจริญพรบุญรักษาจะเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระครูโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะตะการน่ะเจ้าชัดเจนดีเจ้า มาเป็นตุ้นฮะเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าเฮาสิหมดเนาะโอ้แม่นหมดอ่ะคือภายในพุทธประวัติทั้งนั้นติดมาเกิดกันก็ในสมัยข้างพุทธกาลโตโกงอยู่นะก็หลายเจนหลายจาเทวทัตเนี่ยยังมีแก่งกันมาตลอดมาเกิดเพิ่งมาแก่งกันอยู่ถ้าคนที่บัดดีขอบคุณขอบคุณไม่ใช่จันบัดการจัดการขอเจริญพรไว้สาธุครับโอ้พ่อหนานพ่อหนานประเสริฐพ่อหนานประเสริฐเนาะฟังชัดเจนดีกว่าหน้าน่ะเจนดีครับโอ้ระวังดีครับก็ฝนกระทบกันโอ้ฝนก็หายไปละครับฝนยังแขวนไปพ่องยังห่างๆไปครับพ่อหนานสบายดีเนาะสบายดีครับก้อยติดก้อยติดตามต่อไปเนอะโอ้เช่นเดียวกันเนอะพ่อหนานเนอะเช่นเดียวกันครับขอบคุณเจริญปอนไว้สาครับกำลังใจทุลุงนะครับเจริญปอนทั้งวันดีครับม่วนก็ฟังไปเรื่อยๆเข้าใจง่ายครับดีละขอบคุณเนอะพนันเนอครับครูกำวันดีจะเริญปอนอันตมาใจเวลามาพอสมควรพอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะขอนำรายการนี้จากไปก่อนก่อยติดตามกันในโอกาสหน้าสำหรับเจ้านี้ก็ขออำนวยอวยพรกับพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดมีความปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังกำกึดกำพาธนาของมูลสตาจุยิ่งจุปการนั่นจุงจักมีอายุวันโนสุขังพระลัง